หนุ่มโคลอมเบียมั่นกับตุ๊กตาล่าสุดประกาศคู่มั่นท้องแล้วกำลังจะมีลูกคนที่สามรักไม่มีข้อจำกัดหนุ่มโคลอมเบียมั่นกับตุ๊กตาล่าสุดประกาศคู่มั่นท้องแล้วกำลังจะมีลูกคนที่สามครอบครัวสุขสันต์ชาวเน็ตแนะให้ฝึกแต่งหน้าให้คู่มั่นกลายเป็นไวรัลแห่แชร์กันทั่วโลกโซเชียลกับหนุ่มโคลอมเบียที่ออกมาประกาศว่าตนเองมั่นกับตุ๊กตาและที่สำคัญตอนนี้คู่มั่นของเขากำลังตั้งท้องลูกคนที่สามแล้วด้วยผู้ใช้ TikTok จากโคลอมเบียชื่อ @mongbk959ได้แชร์เรื่องราวความรักในชีวิตของเขาหลังจากเป็นโสดมาหลายปีภาพชายหนุ่มและแฟนสาวตุ๊กตาภาพประกอบโดยก่อนหน้านี้เขาเป็นที่รู้จักจากการประกาศจัดงานแต่งงานในฝันของเขากับนาตาเลียตุ๊กตาคู่มั่นของเขาและทั้งคู่มีลูกชายและลูกสาวร่วมกันแล้วซึ่งตอนนี้กำลังรอคนที่สามจะตั้งชื่อว่าแซมมี่ในวิดีโอล่าสุดซึ่งมีผู้เข้าชมถึง 120,000 ครั้งและมีผู้กดไลค์ 2,194 คนชายคนนี้ได้ถ่ายนาตาเลียและตัวเขาเองสวมเสื้อยืดที่มีคำว่าพ่อแซมมี่และแม่แซมมี่เขียนอยู่ภาพครอบครัวภาพประกอบนอกจากนี้ในช่องบัญชี TikTok ของเขาก็ยังมีคลิปวิดีโอต่างๆให้ผู้ติดตามกว่า 70,000 คนรับชมเช่นคลิปวิดีโออาบน้ำให้ลูกน้อยผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับชายหนุ่มที่ครอบครัวกำลังจะมีสมาชิกเพิ่มขณะที่บางส่วนก็มีการแสดงความคิดเห็นเย้ยหยันเช่นขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเป็นการคลอดธรรมชาติหรือการผ่าตัดคลอดคนที่สามแล้วหรอนี่คุณไม่รู้วิธีใช้ถุงยางอนามัยเหรอยินดีด้วยพี่ชายฉันหวังว่าฉันจะโชคดีบ้างจังภาพคู่รักภาพประกอบภาพตุ๊กตาแม่ลูกภาพประกอบโดยก่อนหน้านี้ชายคนดังกล่าวเคยเผชิญหน้ากับผู้ติดตามที่มองว่าความสัมพันธ์ของเขาและตุ๊กตาคู่มั่นนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดเขาได้ตอบกลับผู้ติดตามว่าถ้าไม่มีตุ๊กตาฉันคงอยู่คนเดียวอย่างน้อยฉันก็มีอะไรฉันกับนาตาเลียเราดูทีวีและคุยกันทุกเรื่องพวกเขาไม่รู้หรอกว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนฉันอยู่กับเธอมาตลอดทั้งปีภาพชายหนุ่มและตุ๊กตาเด็กภาพประกอบอย่างไรก็ตามชายโคลอมเบียคนดังกล่าวก็ไม่ใช่คนแรกที่หลงรักกับตุ๊กตายังมีข่าวมากมายทั่วโลกที่ออกมาแชร์เรื่องราวความรักไร้ข้อจำกัดแบบนี้ที่มาDaily Mail ประยุทธ์ส่งมินิฮาร์ดลั่นยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดิมรับเป็นแคนดิเดตให้รวมไทยสร้างชาติประยุทธ์ส่งมินิฮาร์ดลั่นยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดิมรับเป็นแคนดิเดตให้รวมไทยสร้างชาติแต่ไม่ขอพูดลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ไหนหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ออกมาทำให้เตรียมเข้าสู่โหมดเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบโดยตามรัฐธรรมนูญจะต้องจัดเลือกตั้งภายใน 45-60 วันโดยคาดว่าจะจัดเลือกตั้งขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566ล่าสุดเวลา15:15 น.วันที่20มีนาคม66หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ออกมาฝากความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ประชุม BOI โดยหลังการประชุมพลเอกประยุทธ์ขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำงานร่วมกันตลอดมาโดยผลงานพอใจหรือไม่ต้องถามประชาชนส่วนครอบครัวให้ตนตัดสินใจภริยาคอยสนับสนุนรับเป็นแคนดิเดตว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ
แต่ไม่ขอพูดลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ไหนพลเอกประยุทธ์ยังระบุด้วยว่าส่วนการทำงานในฐานะรัฐบาลรักษาการยังคงทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลต่อโดยสามารถแยกแยะการเมืองกับการทำงานได้จากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ยังทำมือสัญลักษณ์มินิฮาร์ทให้ด้วยพร้อมบอกยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดิมก้องเจอสาววิ่งไล่คว้าบวบด่ายับไม่รอดแถมเปิดเสื้อโชว์อยากให้ผัวมึงมาเห็นเด้ยังจะให้ทิป40บาทอยากจะให้ผัวมึงมาเห็นเด้อีล่าอีก้องห้วยไร่เจอสาววิ่งไล่คว้าบวบวุ่นเวทีนักร้องหนุ่มด่ายับสุดท้ายไม่รอดแถมเปิดเสื้อโชว์อกอีกถูกกระทำย่ำยีการไม่เว้นแต่ละเว้นเหล่าศิลปินนักร้องคนดังแจ๊สทวนชื่นเพิ่งโดนขยำขยี้กล่องดวงใจจนแจงปุณณาสาออกมาโพสต์ฝ่ายหญิงโทรมาขอโทษแล้วโดยเจ้าตัวลั่นผิดทั้งคู่พร้อมทั้งจัดการกับสามีไปแล้วที่ไม่รู้จักปฏิเสธนั้นแต่ล่าสุดเผยคลิปก้องห้วยไร่ขณะอยู่บนเวทีแล้วเจอสาววิ่งไล่คว้ากล่องดวงใจหนีวุ่นโดยในคลิปนี้มีลูกค้าสาวอยากจะจับเป้าก้องห้วยไร่โดยที่ก้องได้พูดเป็นภาษาอีสานว่าเดี๋ยวจับมึงคืนนะอีห่าซึ่งสาวคนนี้ก็ไม่หยุดวิ่งขึ้นไปบนเวทีเพื่อจะจับให้ได้และก้องวิ่งหนีและก็พูดออกอีกว่าโอ้ยอีห่าเอ้ยจังแม่นมึงเคียวเนาะกูอยากให้ผัวมึงมาเห็นเด้เนาะโอ้ยอีห่ามึงนี่แรดร้านเนาะกูอยากจะให้ผัวมึงมาเห็นจังโดยสาวรายนี้พยายามยื่นโทรศัพท์ให้ก้องเพื่อจะสแกนให้เป็นทิปซึ่งก้องก็ได้ทักเตือนว่าอีล่าเอ้ยหัวนมจะออกแล้วพร้อมถามว่าจะให้เงินเหรออะอะข่อยให้เงินเจ้าก่อน500ซึ่งสาวคนนั้นยืนยันจะให้เงินก้องเลยหันไปหยิบบาร์โค้ดจากนักดนตรีแล้วพูดว่าโอ้ยจังไดมาขายตัวให้คนเมาคักแท้เอ้าสแกนเลยพอหลังจากได้เงินก้องพูดอีกว่าสะใจจริงๆเงินก็ได้นมก็เห็นนอกจากนั้นสาวรายนี้ก็ได้แหวกเสื้อโชว์นมให้ก้องดูซึ่งก้องก็บอกว่าโอ้ได้โปรดอ่านมาหนีบหน้ากูให้กูหายใจไม่ออกสักทีเถอะนะเพื่อนหลังจากนั้นเพื่อนของสาวรายนั้นก็มาพากลับออกไปจากหน้าเวทีซึ่งก้องก็เดินไปแซวอีกว่าเพื่อนเคียวซึ่งยังไม่สิ้นเสียงสาวคนนั้นก็เอื้อมมือไปจับเป้าก้องทันทีก้องร้องลั่นโอ้ยห่าเอ้ยอยากให้ผัวมึงมาเห็นเด้เนาะถ่ายรูปส่งให้ผัวมันจักบาทแหน่หน้าก่อนก้องจะดูโทรศัพท์แล้วบอกว่าหาเอ้ยสแกนให้กู40บาทอีสันดานหลัก100ก็ไม่ได้กูนึกว่าได้เป็นหมื่นซึ่งก้องได้บอกไปยังเพื่อนของสาวรายนั้นว่าอย่าเพิ่งพาเพื่อนมึงกลับบ้านนะนมใหญ่ขนาดนั้นอ่ะก่อนจะเล่นคอนเสิร์ตต่อชมคลิป